คือทางสถิติที่แบงค์ชาติเก็บอยู่เนี่ยนะคะเราก็จะเห็นว่าในครึ่งหลังของในครึ่งแรกของปีนี้นะคะสิ่งที่เราเจอจะขึ้นเยอะมากเนี่ยจะเป็นเรื่องของการหลอกลวงในส่วนของสินเชื่อนะคะก็คือหลอกว่าจะให้สินเชื่อเนี่ยแหละค่ะแต่จริงๆก็คือเข้ามาล้วงข้อมูลแล้วล้วงเงินเรานะคะอันนี้จะเป็นตัวที่ใหญ่ที่สุด60-70% 60%นะคะอีกประมาณ20%กว่าเนี่ยจะเป็นการลักษณะหลอกล่อให้เราโอนเงินให้เขาหรือเอาเงินไปฝากกับเขาแล้วเราจะไม่ได้ผลต้นคืนนะคะหรือหลอกให้ไปลงทุนค่ะก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นตัวใหญ่ที่สุดเนี่ยจะเป็นหลอกเรื่องสินเชื่อค่ะแล้วก็ถ้าดูแล้วว่าไปหลอกกันทางช่องทางไหนเนี่ยนะคะกว่า 70% เนี่ยค่ะคือทางออนไลน์นะคะทางโซเชียลมีเดียแพลตฟอร์มทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นที่เราใช้กันในมือถือนะคะที่เราเปิดดูอะไรกันทั้งหลายเนี่ยแหละค่ะครับแล้วก็อีกนิดนึงก็จะเป็นตอนนี้โทรศัพท์ก็ช่วงครึ่งปีแรกจะลดน้อยลงค่ะก็ถือว่ามีการพัฒนาไปเรื่อยเลยนะครับสำหรับบรรดามิจฉาชีพที่จะเข้ามาส่วนใหญ่แล้วกลเม็ดที่เขามักจะใช้ในการหลอกลวงเอาเงินจากกระเป๋าของเราเนี่ยเขาจะมีการอ้างอิงกันยังไงบ้างครับในการหลอกลวงเนี่ยค่ะส่วนใหญ่เนี่ยอันนี้ต้องพูดก่อนว่าที่โดนกันเยอะๆเนี่ยนะคะในช่วงก่อนหน้านี้นิดหนึ่งนะคะก็จะเป็นหลอกลวงทางให้กดลิงก์ใน SMS นะคะทีนี้จะไปยังไงก็ให้เข้าใจง่ายๆเวลาที่ลิงก์เนี่ยภาษาอังกฤษเนี่ยแปลว่าท่อเชื่อมต่อถูกไหมคะทีนี้เราก็รู้ว่าเราอยู่ในโลกออนไลน์เนี่ยก็มีคนอยู่รอบข้างเราเยอะเลยแต่เราไม่รู้ว่าเขาคือใครถูกไหมคะทีนี้พอเราไปกดปึ้งเนี่ยเท่ากับเราเปิดท่อเขาเชื่อมกับเราปัญหาคือเราไม่รู้ว่าใครอยู่อีกข้างหนึ่งนะคะแล้วพอมันมีท่อเนี้ยถามว่าอะไรมันวิ่งในท่อได้บ้างนะคะสิ่งที่จะวิ่งในท่อได้เขาอาจจะส่งนะคะโปรแกรมเข้ามาในท่อนี้มาในเครื่องของเราแล้วก็มานั่งอยู่แล้วก็แอบขโมยข้อมูลของเรานะคะหรือแอบขโมยเงินเราเลยก็ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยการที่กดลิงก์เท่ากับเราเปิดท่อไปเชื่อมกับชาวบ้านนะคะอันที่สองที่จะหลอกกันเยอะๆเนี่ยนะคะอาจจะไม่ได้ต้องใช้กลยุทธ์ทางเทคโนโลยีอะไรเลยนะคะแค่เขาชวนคุยนะคะคุยไปเยอะๆเขาก็บอกให้เราโอนเงินได้นะคะก่อนหน้านี้ก็จะมีโรแมนต์สแกมถูกไหมคะคุยกันจนสนิทชิดชอบขอยืมเงินเมื่อไหร่ก็ตามก็ฝากไว้ว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่มีคนบอกให้เราเอาเงินออกจากกระเป๋าเราไปให้เขาก็ถามหน่อยเถอะว่ามันจะได้คืนไหมนะคะครับก็ต้องให้คิดให้ดีๆว่าเงินขนาดนี้ถ้าเกิดจะมาให้กันฟรีๆเนี่ยให้กับคนที่เราไม่รู้ด้วยว่าหน้าตาเป็นยังไงให้ทาง SMS เนี่ยเราจะกล้าไหมก็คิดดูว่าถ้าเกิดเป็นตัวเรากล้าหรือเปล่าอย่างนี้ใช่ไหมฮะใช่ค่ะขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการ TNN Wealthguide นะครับอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางของ TNN ช่อง16และอย่าลืมนะครับเรายังมีคลิปวิดีโอดีๆและรายการสดให้ติดตามได้อีกมากมายครับ